ตอร์ก็ไม่ได้ระวังเท่าไหร่นะครับพาบอลลุยไปเรื่อยๆสุดเส้นหลังหักกลับมาแล้วก็เป็นเปโดรนะครับที่ตัดเข้าไปนะครับจากที่เตอร์เกิดจะได้ขึ้นนำนะครับ